ร้านอาหารของโคนันเหรอใช่มาดูอาหารกันอาหารของสุดยอดนักสืบเป็นยังไงนี่หม้อน่ารักอ่ะถึงจะเก่งได้หม้อไปด้วยอ่ะหม้อเป็นกระเป๋าเอาไปทำไมอยากได้อ่ะเขาเป็นใครเขาเป็นเชฟเหรอคนนี้กระเป๋าเอ้ยเห็นแล้วคนนี้เขาไม่ได้เป็นเชฟแต่คนนี้ที่เขายิงปืนเก่งๆที่เมื่อก่อนก็ผมยาวๆสีดำอ่ะเราในเรื่องขายกับข้าวเขาก็ตายเขาก็ตายปลอมแล้วเขาก็ปลอมตัวเป็นคนนี้มีแกงกะหรี่ใช่ป่ะมีเรื่องคนนั้นชอบแกงกะหรี่ดูที่นี่อะไรเดี๋ยวชิคเก้นคนนี้ใช่ตัวลายหรือเปล่าไม่ใช่ Open Face Sandwich นี่คือแซนด์วิชนะอ๋อคนน่ะเดี๋ยวคนนั้นไม่มี Open Face Sandwich อาหารเหมือนกันแต่นี้เป็นเอาแบบใส่หม้อทำไมอยากได้อ่ะเนี่ยอันเนี้ยเป็นเก็บความร้อนเก็บความเย็นไปทุกคนโอ้ my god อ๋อโชว์นี้ถ้าจะดูต้องซื้อตั๋วแล้วไม่ใช่นี่เป็นเรสซองอ๋อเลสลองร้านอาหารร้านอาหารโคนันนะคะใช่ไหมใช่แต่ว่าเต็มหมดทุกรอบแล้วต้องจองด้วยต้องจองนี่ก็ร้านของอาเนียของเขาที่เขากินก็มีชูโรสแล้วก็เป็นไรซาลาเปาหรอซาลาเปารูปตุ๊กตาของเขานะคะซาลาเปารูปตุ๊กตาของอาเนียนี่เขายืมเขามาถ่ายรูปแล้วเขามีสองเขาซื้อทั้งสองอย่างเลยอ่ะขอยืมถ่ายรูปด้วยนี่โดนนี่เอากล้องเสียบเขาเลยนี่เป็นแบบนี้นะครับขอยืมกล้องเสียบหน่อยอ๋อนี่เขาก็จะมาถ่ายรูปกันที่หน้าร้านกับร้านนี้ที่รูปโซนนี้เป็นโซนอะไรนะการ์ตูนอะอนิเมะมังงะอะไรอะมีเรื่องอะไรที่จะแตมกลัวด้วยปีศาจอะไรใช่ไหมไม่ได้กลัวคือแตมไม่เคยดูแต่ว่าพี่ไรแก้เคยดูแล้วพี่ไรแก้บอกสนุกแล้วของสนุกมันก็ต้องมันเล่มก็กลัวเสียวตัวการ์ตูนนี่นะจะเสียวด้วยแถวนี้เป็นร้านอาหารเยอะแยะเลยนะร้านอาหารจะเข้าไปกินเนี่ยต้องต่อแถวยาวๆอย่างนี้นะแล้วกว่าจะถึงคิวก็นานอยู่เหมือนกันถึงแม้เราจะหิวแต่เขาจัดคิวค่อนข้างเป็นระเบียบอ่ะไม่ต้องไปหาที่นั่งหมายถึงว่าไม่ต้องไปแย่งที่นั่งนะอ๋อคือเข้าไปในร้านก็มีที่นั่งเรียบร้อยพอเขาจัดคิวแบบนี้นี่โซนมินเนี่ยนถ่ายรูปสนุกมากเลยนะโซนมินเนี่ยนอ๋อคือเข้าไปในร้านก็มีที่นั่งเรียบร้อยพอเขาจัดคิวแบบนี้นี่โซนมินเนี่ยนถ่ายรูปสนุกมากเลยนะโซนมินเนี่ยนเป้าหมายเราตรงนู้นโซนโดเรมอนยังไม่ทันเห็นเลยว่าเล่นอะไรใหม่นะพี่ถามเขาได้ไหมว่ามันเร็วเขาจะใส่แว่น VR แล้วก็ให้เราเล่นก็เหมือนมาริโออย่างนี้ดิก็เมื่อวานมาริโอคาร์ทที่ใส่แว่น VR เล่นไม่ใช่ว่าไอรอนแมนหรอใช่อันนี้ให้ใส่แว่น VR เลยแหละจริงเหรอเนี่ยมันเข้าไปแล้วนั่งแล้วก็ใส่แว่น VR เหมือนกับเราเล่นเราไม่ได้เห็นท้องฟงท้องฟ้ามันเป็นโรลเลอร์โคสเตอร์ก็จริงก็คือแตมชอบแบบนี้อยู่เราไม่ใช่เหรอที่แบบว่าใส่แว่น VR ไม่ได้เห็นนะไม่ใช่แบบไม่ค่อยเข้าใจเชื่อแตมกลัวมันอาจจะไปบินเที่ยวกับโดเรมอนอย่างเงี้ยไม่เล่นหรอจำนึกได้แต่ว่าเขาไปถ่ายรูปในรถน่ากลัวเขาไปถ่ายรูปกันเรายืนได้ซื้อรูปมาด้วยใช่คือก่อนที่จะเล่นเครื่องเล่นเนี่ยทุกคนจะต้องไปยืนที่กรีนสกรีนแล้วก็ทำท่าอย่างเงี้ยโอ้โหน่ารักเชียวเป็นโดเรมอนสนุกด้วยอ่ะเล่นมันบ้างสรุปเชื่อแตมเข้าไปเล่นมาแต่พ่อทำให้กันตกเขาทำให้ยังกระตุกคือระหว่างที่เชอร์แตมกับแม่ปูเป้เข้าไปก่อนอ่ะพ่อยังใส่แว่นไม่ได้เครื่องเล่นเขาเลยหยุดแล้วคือรถไฟคันข้างหน้าก็เลยหยุดก็เลยกระตุกเราใส่แว่น VR ไงเราก็จะเห็นเราเข้าไปอยู่ในการ์ตูนเราอยู่ในการ์ตูนในโลกการ์ตูนเลยโลกของโดเรมอนเลยโลกโดเรมอนแม่กับเชอร์แตมกำลังโหลันลาหอกกันอย่างราบเลือดอยู่ดีก็หยุดโดเรมอนก็ค้างโดนจับขาทุกคนค้างและค้างนิ่งเป็นนักแต่งงานเลยอ่ะและชิซุกะตอนที่ขายอยู่ก็หันหน้าไปของนายชื่อแล้วก็มีประกาศเสียงผู้ชายประกาศซึ่งฟังไม่รู้เรื่องภาษาญี่ปุ่นเรื่องแล้วแตมก็กลัวใช่ป่ะเราก็จับมือบอกว่าเขาแกล้งแล้วกลัวแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆก็คือช้าพ่อยังใส่แว่น VR ไม่ได้พ่อมีปัญหากับแว่น VR ค่ะรถไฟหยุดกันทั้งขบวนทุกคนต้องหยุดนิ่งกันหมดแต่เครื่องเล่นนี้สนุกนะสนุกมากสวยด้วยแล้วคิวยาวที่สุดในนี้แล้วอ่ะต่อแถวเมื่อกี้เห็นแว๊บๆไป130นาทีแล้วอ่ะขนาดเราซื้อพาสฟาสอ่ะพาสอ่ะเรายังต้องไปต่อข้างในอยู่เลยเขาเรียกเอ็กซ์เพรสเอ็กซ์เพรสเฮ้ยเราต้องรีบไปต่อนะเอ็กซ์เพรสเราทางนี้ไปแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยถ้าเล่นโดเรมอนได้เชตแตมก็เล่นนี้ได้เล่นไม่ได้อันนั้นมันมีเจลังกาเชตแตมตรงนี้ไม่มีแต่เนื้อที่ลงมามันก็เหมือนเดินอยู่ในฟ้าในโดเรมอนเมื่อกี้แหละไม่เหมือนนี่มันฟ้าของจริงแอมชอบฟ้าการ์ตูนนี่เสียหายกรี๊ดแล้วคอยบอกแต่ไม่กรี๊ดตลอดเลยอ่ะทุกคนก็รอพาเลทกันอีกแล้ว
มาครั้งนี้เราไม่ค่อยได้ตั้งใจที่จะรอดูพาเลทนะลูกโตแล้วตอนลูกเล็กๆก็ดูพาเลทโอ๊ยเสียงตามข้างทางที่เดินอยู่อ่ะมีเสียงอะไรเลื้อยอยู่ตามได้ยินป่ะได้ยินนะมีเสียงคำรามเราเข้ามาในดินแดนแห่งแม่มดพ่อมดในอาณาจักรแฮร์รี่พอตเตอร์ก็รอบๆของอะไรนะตรงโรงเรียนน่ะตรงฮอกวอตส์อ่ะมันมีป่าไงป่าต้องห้ามมาเดินเข้าทางป่าต้องห้ามเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเจอรถลอนที่ตกในป่าต้องห้ามไงนี่เชตแตมก็แปลงเป็นแม่มดเออแม่นี่เป็นนี่ไงรถของลอนที่ตกลงมาเครื่องยังติดอยู่เลยอ่ะถ้าเราขึ้นไปมันจะไปต่อไหมมันบินได้ด้วยนะเดี๋ยวท่านี้เลยจะเป็นมาแล้วครับมาทำอะไรครับถึงแล้วดินแดนแห่งพ่อมดฮอกวอตส์แบ็คเดอะสเปลลิมิตเรสเปคเดอะสเปลลิมิตเนี่ยเขากำลังใช้เวทมนต์กันอยู่ถ้ามีคาถาแบบนี้เราจะใช้เวทมนต์ได้มาเจอพี่โยเจอแต้มลองเอาคาถาเสกเขาสิไม่เอาว่าไงพ่อไปเสกเองเนี่ยทำไปแล้วเข้าไปแล้วไปแล้วเข้าไปพักในโซนแฮร์รี่นะคะเขาจะมีจุดให้เราไปไล่เวทมนต์ได้ทั้งหมด8จุดค่ะตรงนี้เป็นจุดที่ยังไม่รู้สึกจะไม่รู้ว่าไม่ค่อยมีใครรู้แล้วค่ะเพราะว่าตรงนี้มันแบบอยู่ในซอกหรือซอกลึกลับแล้วก็ในแมปคือแบบอันเดียวที่วงกลมเล็กๆวงกลมเล็กๆว่าจะไม่มีใครรู้เหมือนกับเราเป็นซีเครตหน่อยตอนแรกหาไม่เจอแล้วไปถามเขาแม่ก็มีอันครับเจตันก็มีอันคาถาเนี้ยเวลามาที่นี่ก็ไว้เล่นเอามาเสกได้ซื้อกลับไปแล้วมาทุกครั้งก็พกมาเสกแต่ถ้าอยู่บ้านก็ไว้ตีเฉยเต็มคาถาเขาจะมี2แบบแบบที่มีไอตัวเนี้ยมีเซนเซอร์มีต้องซื้อแบบที่มีเซนเซอร์มาจะเล่นได้ถ้าไม่มีเซนเซอร์ก็มาถือเล่นเฉยแต่ว่าจะมาเล่นกับตรงนี้ไม่ได้ที่เสกของต้องใช้เซนเซอร์เท่านั้นแต่ถ้าเกิดเป็นแม่มดจริงๆนะคะไม่มีเซ็นเซอร์หรือมีเซ็นเซอร์ก็เล่นได้ค่ะดูเชอร์แตมไร้เวทมนต์โอ้ทีเดียวเท่านั้นเสกหิมะเอินมานี่เชอร์แตมเสกนะมาดูฝีมือแม่ปีเต้กันต่อแม่เปลี่ยนไหมไม่เป็นไรเชอร์แตมไปดูโอ้ได้เหมือนกันแม่เป็นแม่มดที่เก่งทั้งคู่แม่เป็นลูกมดสัตว์วิเศษก็มีโชว์สัตว์วิเศษตัวอะไรอ่ะก็ตัวในหนังไงในหนังสัตว์วิเศษของแฮร์รี่อ่ะอ๋อไอตัวนี้เขามีขายด้วยพ่อคะข้างบนมีนกเต็มเลยนี่ไงนกคู่จำได้ไหมเนี่ยตรงนี้เป็นบ้านนกคู่เป็นโรงเรียนนกคู่เนี่ยข้างบนมีนกคู่และที่สำคัญมีขี้ด้วยมีนกคู่ด้วยเหมือนจริงสุดเดินในนี้ต้องระวังขี้หล่นใส่หัวขี้คนนี้เขาน่ารักดีอ่ะถ้าถามว่าอยากรูปไหมถ้าอยากรูปเข้าไปรูปได้ลองรูปดูสิรูปเป็นไงน่ารักนะเป็นไงบ้างลูกเขาเนื้อหนังเป็นไงบ้างก็เขาขนแข็งๆหน่อยแต่เขาหัวเราะตลอดเวลานี่ไงน้องพุกจริงเป็นอารมณ์ดีน้องพุกจริงเนี่ยนะตัวจริงตลกแหละเฮ้ยแม่ปุ๊กเพ่เพราะว่ามันคึมฟ้าคึมฝนอยู่นะไม่ต้องกลัวเราจะแต่งเป็นแม่มดแล้วทำไมไม่เสกแต่เมื่อวานอ่ะเมื่อวานยังไม่ได้เรียนวันนี้เราสำเร็จไปแล้วเมื่อวานเราเรียนจบแล้วเราจะเสกให้ฝนไม่ตกอย่าตกนะอ๋อนี่ร้านขายนกคู่ไปลงนกคู่ไงนกคู่เต็มแล้วครับโอ้ยังใหญ่อ๋อนกคู่เขาก็ส่งไปสนีไงไปสนีเต็มไปหมดเลยใช่ส่งของหนังสือเรียนอะไรสักอย่างวิชาหนึ่งอะที่มันจะงับอะต้องเอาใส่เขามีเข็มขัดรัดไว้อะที่ครูรัดไว้อะเดี๋ยวมันจะมาแล้วเขียวด้วยอะตาตั้งหลายตามีตาด้วยหลับอยู่หรอยังไม่หลับหลับอยู่เขาปนลองปลุกเขาสิฮัลโหลไม่ตื่นขี้เศร้าเมื่อกี้มันตื่นอ่ะฮัลโหลนี่มีชุดนักเรียนของบ้านต่างๆไม่ใช่แม่ไปผ้าพันคอเนคไทเสื้อหนาวของแต่ละบ้านจ้าโอ้โหดูละดูเริ่มดีแล้วโอ้โหบอกเด็กบอกน้องหน่อยเดี๋ยวโดนนี้
จะมีอะไรจะให้ดูอ๋อแว่นตาของลูน่าเลิฟกูดป่ะพี่ลองจัดข้าวเหรอเป็นไปได้ Magic in 3D อ๋อแว่น3มิติเหรอเขาเขียนหรือว่าต้องใส่แว่น3มิติแว่นต้องใส่แว่นลูน่าเลิฟกูดดูป่ะ See the world this way มันคือแว่น3มิตินั่นแหละไว้ดูหนัง3มิติเป็นแว่นของแต่ทำเป็นแว่นของลูน่าเลิฟกูดใช่ป่ะเหมือนกับตรงนี้มันเหมือนกับมีพลาสติกให้เห็นอะไรก็มันก็เป็นแว่น3มิติไงตื่นมาแล้วเราจะไปดูอะไรอ่ะไปดูไม่รู้สิหรือว่าดูกระดาษอันนี้ใส่แว่นนี้แล้วดูกระดาษนี้ไม่รู้1,500เยนโอ๊ยไม่กวาดไม่กวาดขายไม่กวาดด้วยยืมบัสหรือเปล่าคือ1,000 กว่าบาทนะถึงมันจะ200บาทอ่ะเราจะเอากลับบ้านไงฉันจะต้องขี่เนี่ยกลับเมืองไทยใช่เอากลับลำบากจริงๆมันสวยนะแล้วราคา1,000ไม่แพงว่าป่ะ4,500พันกว่าบาทก็มันเบานะมันก็ดูเป็นพลาสติกแหละมันมีสวิตช์เปิดปิดที่ทำอะไรได้มันไม่ผ่านโหมดมั้งใส่แล้วบินได้ใส่ไม่ต้องซื้อตั๋วเครื่องบินนี่พวกคุณจ๋าน่ารักมากมากเป็นแบบที่ให้โทรศัพท์อ่ะเป็นเสื้อคลุมแฮร์รี่ที่เขาทดลองไม่กว่าได้ดูไงว่ามันบินได้แบบนี้ต้องแบบมีแบบโซล่าด้วยแบบไม่งั้นมันไปแล้วฝนตกครับแม่ปูเป้อะไรอ่ะเพิ่งเสร็จเราต้องรีบเดินไปเล่นแล้วตอนเนี้ยเข้ามาเล่นนี้กันต่อเราจองเอ็กซ์เพรสของเครื่องเล่นนี้ไว้นะครับฝากสายฝนมาเล่นเขาอย่าเรียกตัวใจบอลแต่ฝนแบบนี้ท่าทางอีกแป๊บเดียวก็น่าจะหยุดรู้ได้ยังไงพอเห็นท้องฟ้าอยู่ไงเดี๋ยวลมมันก็น่าจะพัดไปหรือไม่มันก็เอาก้อนเมฆใหญ่ๆขึ้นมามันมีเมฆไม่หยุดมันมีก้อนไหมไหนอะพยากรณ์บอกว่าไม่ตกอ่ะแน่ๆผมพยากรณ์แม่นพ่อบอกพยากรณ์แม่นนี่ในนี้ยังไม่มีฝนเลยมีแต่ลมจะแล้วนี่คืออะไรสนุกกว่าเมื่อวานอีกไหมปุ๊บเป้ทำไมยิ่งเล่นยิ่งสนุกเล่นมาไม่รู้กี่รอบแล้วยิ่งเล่นยิ่งสนุกคือเหมือนแบบยิ่งหลายๆรอบเราก็ไปเก็บดีเทลไงดูนั่นดูนี่มาขึ้นเรื่อยๆแนะนำใครจะมาเที่ยวนะคะซื้อเอ็กซ์เพรสมาเลยไม่เสียเวลาจริงๆอะค่ะนี่เงินเยอะใช่ไหมแม่เสียหายเพราะว่าคนเยอะเราไม่ต้องเข้าคิวไงเราเอ็กซ์เพรสมีหลายแบบมีหลายเครื่องเล่นจะ4เครื่องเล่นหรือ7เครื่องเล่นอะไรเงี้ยก็เลือกดีๆแบบที่เราอยากจะเล่นเราก็ซื้อมาแม้ซื้อ7เครื่องเล่น7เครื่องเล่นก็มีหลายแบบเราก็เลือกอันที่เราอยากเล่นหรือไม่อีกอย่างนึงก็ต้องมาเช้าๆแล้วก็มากดจองอีกอันนึงก็คือเข้าแถวคนเดียวไงซิงเกิลไรท์ซิงเกิลไรท์ก็ได้เล่นคนเดียวนั่งคนเดียวมาเป็นกลุ่มก็เข้าแถวคนเดียวได้นะแต่จะไปถูกแยกตอนที่ขึ้นเครื่องเล่นอาจจะถูกแยกหรืออาจโชคดีไม่โดนแยกก็ได้อะไรเงี้ยแล้วแถวก็สั้นด้วยแป๊บเดียวนี่ไงสัตว์พิเศษที่เคยแต่ไปรูปมาเมื่อกี้เนี้ยหรอเนี้ยมันจะโดนน้องตกไหมเออแบบนี้เลยแต่ว่าตัวเมื่อกี้ขนเขาแข็งกว่านี้นะเพราะตัวเมื่อกี้เป็นตัวจริงไงตุ๊กตาหน้าตาแค่นี้เหมือนนกกีวีแต่ตัวมีกระเป๋าตัวเหมือนจิงโจ้เออแฟนตาสติกบีอ๋อตัวเล็กยิ่งนิ่มออกมาฝนหายไปแล้วครับโอ้ต่างกับตอนเข้าเลยอะเราบอกแล้วว่าเราก็จะทำเสร็จเรียบร้อยตอนนี้นะเราก็เล่นไฟออฟฮิปโปกริปเนี่ยอันนี้ได้เล่นอันนี้ได้แต่เชตแตมบอกว่าไม่เล่นไม่เล่นเราก็ไม่เล่นเราก็ผ่านงั้นเดี๋ยวเราโซต่อไปเราจะอุ้ยงั้นยาวเลยนะ8โมง6โมงเย็นอะมาริโอ้นินเทนโดตอนนี้ไปหาอะไรกินได้ทำไมไม่เล่นอะเชตแตมกลัวเล่นแค่นี้เองอะเนี่ยอันเนี้ยเจอกันตัวไม่เล่นซะงั้นดูสิขึ้นไปแค่นี้โดเรมอนเมื่อกี้น่ากลัวกว่านี้อีกไม่แต่ว่านี่มันอยู่แบบความรู้สิไม่น่ากลัวหรอกเหมือนของเล่นเด็กๆธรรมดาเนี่ยมันเร็วกว่านี้แล้วก็ดูสิแค่นี้แค่นี้แต่แฮมหมุนหนึ่งรอบหมุนสองรอบแล้วก็กลับไม่มีเหมือนไม่มีอะไรแต่ว่าไม่มีก็ไม่มีใครกรีดเลยเห็นไหมโดเรมอนน่ากลัวกว่านี้น่ากลัวกว่านี้แต่โดเรมอนฉันโดนกระตุกเพราะใครเหรออะไรนะเพราะหน้าอยากเล่นโดเรมอนอีกรอบไหมไม่แต่เล่นไม่ได้หรอกเล่น70นาทีนะถ้าไม่มีเอ็กซ์เพรสอ่ะอันนี้สัตว์พิเศษอีกตัวนึงนี่ไงที่จะต้องอยากได้คันนี้ยุคเนี่ยอะไรส่วนนี้ไงที่จะต้องอยากได้จากร้านนี้ไงโอ้ยนี่เนี่ยลากิมุสมาสมาบอไปเลยฮานาตาตาเต็มกับอะไรดิฉันありがとうまだまだ近くにね成長工場にเป็นไงน่ารักนะตัวนี้ที่เจแตมบอกว่าอยากจะได้ตั้งแต่วันแรกที่มาอยู่ร้านนี้เหรออ๋อเวลาเลี้ยงต้องเลี้ยงในกรงมีหลายสี2,400เยนอ่ะๆๆ
ะเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหาโอ้นี่เป็นร้านของสองพี่น้องเฟสกับจอนนะเขาชื่อว่าตัวบิกินี่ปะปุคอปปุบิกินี่ปะปุประมาณนี้แหละแต่อยู่ในเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ด้วยเราคุ้นๆแล้วล่ะจะต้องเป็นตัวอะไรสักอย่างที่ขนเงาเหมือนเงินอะเหมือนสีเงินจะได้ปะขนเงาเหมือนเป็นเงินอะไรสักอย่างอะนี่ไงช็อกโกแลตที่จะแตมซื้อไปเมื่อวานจำได้ตัวนี้ซาราซาซิลิซาราซาซาราซาซิลิซิลในกล่องเขาจะมีช็อกโกแลตกบตัวใหญ่แล้วก็มีการ์ดพ่อหมดช็อกโกแลตอันใหญ่มากเลยอะจะแตมกินไม่หมดอะเมื่อคืนเราก็กินด้วยยังไม่หมดเลยวันนี้เรากินอะไรกันวันนี้นะคะกินพิซซ่ากันตรงมีเนียนคือแบบเละเทะค่ะทำไมเพิ่งมีพาเลตอ๋อคนเยอะไม่ไม่ใช่ดูสิคะมีเนียนแบบตัวมีเนียนมันทำบ้านทางเละเทะมีเนียนเข้าไปในตู้กับสนามเอาไว้ผู้หลักผู้ใหญ่เยอะถ้าเคยจะเป็นมีเนียนก็ทำแล้วเราต้องมานั่งกินกันกลางแจ้งนะลมพัดแรงแล้วก็หนาวอ่ะในร้านคนเยอะไงไม่มีที่นั่งอันนี้เป็นอันที่สแตมอยากกินก็คือโอ้โหชีสลอยน้ำผึ้งเป็นชีส4อย่างแล้วลอยน้ำผึ้งส่วนอันนี้ก็คือชิ้นนึงใหญ่มากอันนี้เป็นโบโลเนสอ่ะเป็นไส้กรอกอิตาเลียนอ่ะแล้วก็มีเนื้อสัตว์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีไก่ค่ะซื้อมาทั้ง4ชิ้นเลยเหรอกินหมดมั้ยเนี่ยอันที่เป็นมีเนื้อสัตว์อ่ะคนละชิ้นแล้วก็ตัวชีสอีกเอามาชิมกันแล้วกันว่าเขาเขียนโฆษณาว่ามันเป็นรสชาติของความร่ำรวยโอ้โหฉันก็เลยอยากสัมผัสกินแล้วรวยเลยป่ะรวยดูรวยขึ้นมาทันทีโอ้โหแสงออร่าออกเลยอะสเต็ปลมพัดแรงมากอะเมื่อกี้นั่งอยู่ในร้านพิซซ่าลมพัดถาดพิซซ่าปิวว่าล่ะถาดทั้งกล่องทั้งพิซซ่าปิวลมหนาวด้วยหนาวมากเลยอะกินพิซซ่าได้ไม่มีความสุขเลยต้องจับกล่องไว้ตลอดเวลาเดี๋ยวเราจะเข้าบ้านมินเนี่ยนไปเล่นเครื่องเล่นกัน70นาทีแต่เรามีเอสเพรสชาร์จก็เข้าได้เลยบ้านมินเนี่ยนไงบ้านของเจ้านายมินเนี่ยนอ่ะที่มีมินเนี่ยนวุ่นวายอยู่เต็มไปหมดอ่ะมีใครมาวาดรูปไปด้วยมินเนี่ยนอ่ะสิไม่ใช่อันนี้ที่คุณพูดเล่นอ๋อเด็กๆอ่ะเหรอเดี๋ยวเราจะเข้าไปห้องนึงในบ้านเขานะคะเดี๋ยวเล่นเสร็จแล้วเอามาเล่าให้ฟังสนุกมากมินเนี่ยนอ่ะคือน่ารักด้วยเราเป็นตัวมินเนี่ยนแล้วก็ไปประจนไทยวิ่งนู่นวิ่งนี่ชนนู่นชนนี่ใช่ค่ะสนุกดีกรีดไหมมีใครกรีดไหมเรากรีดนะแม่ปุ๊บโดนชนไงชนที่ตลอดเวลาเดี๋ยวเราจะมาจับจอกันตัวใหญ่ๆเนี่ยเดี๋ยวขึ้นเรือไปจับจอนี่เขาจับมาได้ตัวนึงแล้วนะใหญ่มากแต่โชว์ที่ญี่ปุ่นน่ะมันเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยไงมีตุ้มตาเราก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องมีตุ้มอินไม่เต็มมีตุ้มตาก่อนเข้าโกดังนิดนึงมีแบบจำได้ละเอียดทุกอันเลยนี่ไงเดี๋ยวเราจะนั่งเรืออย่างนี้ไปจับฉลามไปล่าฉลามเลยไปล่าฉลามกันไม่รู้ว่าล่าฉลามหรือโดนฉลามล่าฉลามอาจจะงาบเราบนเรือได้กัดขาดที่หลังเปียกเลยอ่ะดูเชตแตมเปียกไหมขอพ่อดูหน่อยเปียกเนี่ยเปียกนิดหน่อยเห็นไหมผมเชตแตมพ่อนี่โดนเต็มเต็มฉลามขึ้นมางาบเปียกหูเปียกผ้าเปียกหมดเขาไม่ให้ถ่ายนะสนุกดีสนุกดีเชตแตมชอบอันเนี้ยเราจะดูเด็กเปียกกันไม่รู้ซะแล้วว่ายืนตรงนั้นมันเปียกคนไหนเราคนนั้นแหละโดนเหรอโดนน้ำแบบปุ๊บขึ้นมาอันนี้สามันเแล้วเราก็ได้มากินที่ Universal หาไก่งวงนะคะหาไก่งวงมาตั้งแต่ดิสนีย์แลนด์ดิสนีย์แลนด์ดิสนีย์ซีได้กินที่นี่เป็นไงสมหวังไหมอร่อยป่ะไป Nintendo กันดีกว่าเห็นแบบมาริโอแต่ว่าแบบทุกอย่างมันคือแบบอ๋อเป็นแบบในเกมอันนี้เป็นวิวจริงๆอันนี้มีแบบว่าตัวโยชิมีตัวอะไรวิ่งเต็มไปหมดเลยเนี่ยเห็นไหมสวยอ่ะบินได้แล้วก็อันนี้เป็นเกมท้องฟ้าก็เป็นการ์ตูนหมดเลยอ่ะน่ารักจังเลยวันนี้เราเจอเจ้าของบ้านด้วยมาริโอกับลุยโค้ดก็ออกมาจากพินอคคิโอโค้ดก็ออกมาจากข้อด้วยตัวแค่นี้เองอ่ะเขาเป็นเด็กหรือเปล่าข้างในเป็นอะไรใครอยู่ข้างในคนที่อยู่ข้างในนี่ตัวแค่ไหนก็พิมพ์ตาได้
องค์หญิงผีที่เราเห็นน่ะมาตลอดเลยปากพูดได้ปับม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 ับเลยมันแบบเพศนี้เหรอใช่หญิงพีชบ๊ายบายอ่ะไปเราไปเล่นตอนที่เราก็ไปเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นมาริโอคาร์ทกันอีกรอบนึงใช่ๆๆเราหวานเที่ยวเขาวันนี้มีเอ็กซ์เพรสนะไม่ต้องต่อแถวยาวพาไปเลยมาแข่งรถกันอีกวันนึงนะครับใช่ติดใจสนุกมากก็คือว่าเดี๋ยวเขาจะให้แว่นตาเราใส่ขึ้นมานะคะแล้วเราก็ต้องเสียบกับหมวกมันจะเสียบกับหมวกพอดีเป๊ะแล้วก็เหมือนเป็นแว่น VR ที่เราจะเข้าไปอยู่ในสนามแข่งรถของมาริโอแต่ว่ามันจะใส่ฉากอีกคือเราจะไม่เห็นพวกเรากันเองแล้วนะเราจะเห็นเราอยู่ในสนามเราเห็นเราเห็นเราจะไม่เห็นค่ะเราเห็นจริงๆมันเป็นใสๆไม่เห็นแต่แม่ไม่เห็นสแตมป์ว่าแม่ไม่เห็นจริงๆโอ๊ยแต่พ่อโอเคทุกคนนะคะฟังคือเราจะเห็นแต่ว่ามันแบบใสๆใช่มั้ยและเราคือแบบแมปอ่ะเค้าก็ทํามาดีเค้าทํามาสวยแล้วก็เห็นแบ็คกราวน่ะเป็นของจริงแต่ว่าเราเห็นแบบคนแบบเป็นของมาริโอเป็นการ์ตูนเป็นของแบ็คกราวน์เป็นของจริงแต่ว่าพวกมาริโออยู่ในเกมแบบแต่ว่าพวกมาริโอพวกคาแรคเตอร์ค่ะไม่จริงขับรถอยู่ข้างๆเราชนกล่องที่เอาไอเทมได้ยิงได้เก็บเหรียญได้เหมือนในเกมเหมือนเราอยู่ในเกมเลยอ่ะนั่งรถอย่างนี้ไปเลยใช่ค่ะไปกันแล้วเมื่อวานยังเล่นมั่วๆยังไม่เป็นวันนี้เล่นเป็นภาพสวยมากเหมือนเราอ่ะแข่งรถอยู่ในสนามกับมาริโอเจ้าหญิงพีเอสุคนอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วยกันคะแนนกันช่วยกันยิงคูป้าสนุกมากวันนี้นะคะแสงหมดแล้วเดี๋ยวแม่จะไปก่อนแล้วนะแม่จะไปเล่นโยชิต่อนะคะไม่พูดครั้งนี้สนุกมากคุ้มมากนะคะถ้าชอบวิดีโอแบบนี้คอมเมนต์ไว้เยอะๆนะคะเราจะมาทำให้ดูกันอีกเยอะๆเลยวันนี้พวกเราทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบายฝนตกปะไม่